ที่ห้องประชุมประทุมวรราชศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนจัดช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงเป็นช่วงที่ทำให้ประชาชนมีความชุ่มเย็นขึ้นแม้รัฐบาลจะออกมาตรการงดการเล่นสาดน้ำและให้รดน้ำขอพรผู้สูงอายุโดยจัดงานประเพณีอย่างเรียบง่ายภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ดังนั้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดอุบลราชธานีจึงมี2ภารกิจหลักที่จะต้องเร่งดำเนินการคือการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ยังต้องดำเนินการต่อไปทั้งมาตรการสวมหน้ากากอนามัยการรักษาระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมิรวมถึงการลงทะเบียนในจุดที่ประชาชนไปร่วมกิจกรรมต่างๆทุกกิจกรรมโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ตรวจตราสอดส่องการคัดกรองคนเข้าพื้นที่อีกหนึ่งเรื่องคือการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางในช่วงวันหยุดยาวจำนวนมากรวมถึงจะมีการจัดงานรื่นเริงและมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงขอให้ควบคุมตั้งแต่ต้นทางด้วยการดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยการใช้มาตรการของชุมชนบอกกล่าวเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเริ่มจากพฤติกรรมของตนเองที่จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดรวมถึงศึกษาเส้นทางที่จะเดินทางไปและเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนให้มากขึ้นร่วมกับการใช้มาตรการอื่นๆดูแลความปลอดภัยของถนนโดยเฉพาะจุดทางร่วมทางแยกเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางที่มีทัศนวิสัยที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งกลางวันและกลางคืนเส้นทางที่มีการก่อสร้างและปรับปรุงถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษจึงขอให้ทุกฝ่ายได้สำรวจทุกเส้นทางที่มีความเสี่ยงและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือทำเครื่องหมายให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนอกจากนี้ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่ท่องเที่ยวทำกิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำเช่นกิจกรรมล่องแพทำบุญปล่อยปลาการรับประทานอาหารบนแพหรือริมน้ำโดยเตรียมชุดกู้ภัยทางน้ำเพิ่มการสอดส่องดูแลอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อลดการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ได้มากที่สุด